ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด breaking news ทะลุ1ล้านเสียง#ไล่ประยุทธ์ลงสู่อำนาจเพื่อไทยขอบคุณประชาชนชวนเข้าชื่อทุบต่อจากกรณีพรรคเพื่อไทยเปิดแคมเปญลงมติประชาชนรวมพลไล่ประยุทธ์ผ่านเว็บไซต์ vote.ptp.or.th เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ไม่ทนกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและพวกอีก5คนร่วมลงชื่อเพื่อแสดงพลังคนไทยทั่วประเทศในการขับไล่พลเอกประยุทธ์ลงสู่อำนาจคู่ขนานไปกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจในรัฐบาลนั้นแคมเปญนี้นางสาวอรุณีกาสยานนท์โฆษกพรรคเพื่อไทยเปิดเผยเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาว่าหลังจากพรรคเพื่อไทยเปิดตัวกิจกรรมไปแล้ว24ชั่วโมงพบว่ามีผู้ลงชื่อไล่พลเอกประยุทธ์ร่วมแล้วกว่า 20,000 คนในจำนวนนี้เป็นประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากที่สุดรองลงมาเป็นภาคกลางภาคเหนือและภาคใต้ตามลำดับแสดงให้เห็นว่าพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศไม่อาจรับได้กับการมีอยู่ของนายกรัฐมนตรีคนนี้อีกต่อไปเพราะไร้ซึ่งความสามารถทุกด้านหมดแล้วซึ่งอำนาจความชอบธรรมที่จะเป็นผู้นำประเทศโดยล่าสุดพรรคเพื่อไทยได้เปิดเผยว่าผู้ร่วมลงชื่อขับไล่พลเอกประยุทธ์ลงสู่อำนาจนั้นเกิน1ล้านเสียงแล้วเชิญชวนให้ลงชื่อเพิ่มเติม5ล้านบาทหรือจะสู้1ล้านเสียง# ไล่ประยุทธ์ออกไปพรรคเพื่อไทยขอขอบคุณ1ล้านการลงชื่อแรกแต่ยังไม่พอมาทุบกันต่อพรรคเพื่อไทยชวนพี่น้องประชาชนเสียงในสภาหรือจะสู้ศรัทธาประชาชนมาร่วมกันลงชื่อได้ยุทธพงษ์แฉซื้อเรือดำน้ำทุจริตแวดกว่า 3,000 ล้านกังขาให้บริษัทจีนรับเหมางานง่ายๆในการอภิปรายไม่ไว้วางใจของนายยุทธพงษ์จรัสเสถียรส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยอภิปรายว่าขออภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 1. ปล่อยปละละเลยกระทำการทุจริตต่อหน้าที่จงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญกฎหมายมติครม.จ่ายเงินจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพอย่างต่อเนื่องทั้งที่ยังไม่มีสถานการณ์สู้รบใดๆโดยพลเอกประยุทธ์และพวกพ้องไม่ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยส่วนรวมเป็นที่ตั้งใจดำทรยศต่อความไว้วางใจของประชาชนไม่เห็นใจในความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนที่กำลังอดตายจากสถานการณ์โควิดโดยจัดซื้อเรือดำน้ำลำที่1ไปแล้วส่วนลำที่2และ3มูลค่า 22,500 ล้านบาทยังไม่ได้ซื้อแต่ท่านยังเสนอเข้ามาในพรบ.งบประมาณยังมีโครงการก่อสร้างโรงซ่อมเรือดำน้ำโครงการก่อสร้างโรงเก็บอาวุธและอื่นๆอีกมากมายรวมกว่า 44,222 ล้านบาททั้งยังจัดทำ G2G เก๊ที่เป็นการลงนามระหว่างกองทัพเรือกับตัวแทนบริษัทเอกชนไม่ได้ลงนามซื้อกับรัฐบาลจีนนอกจากนี้ยังมีการจัดซื้อเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกแต่เรือดังกล่าวที่ซื้อไปก็ยังไม่มีระบบอำนวยการรบและระบบอาวุธโดยกองทัพเรือก็ได้ส่งหนังสือไปยังบริษัทเอกชนให้ติดตั้งระบบอำนวยการรบให้พลเอกประยุทธ์จะอ้างว่าไม่รู้เรื่องไม่ได้เพราะท่านนั่งเป็นนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาโดยตลอดจากนั้นนายยุทธพงศ์ได้ฉายภาพการเซ็นสัญญาเป็นภาพถ่ายสัญญาการจัดซื้อเรือดำน้ำของกองทัพเรือโดยพบข้อพิรุธที่กองทัพเรือยังบังอาจแอบอ้างนำรูปประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมาตัดต่อกับภาพพิธีลงนามสัญญาซื้อเรือดำน้ำลำที่1ระหว่างกองทัพเรือไทยกับบริษัท CSOCอีกภาพเป็นภาพงานพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีกองทัพเรือจีนซึ่ง2ภาพไม่ได้มีความเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องใดๆกันทั้งสิ้นนายยุทธพงศ์กล่าวต่อว่านอกจากนี้ยังมีประเด็นกรณีการจ่ายแวดค่าซื้อเรือดำน้ำรวมแล้ว5งวดงานรวม820ล้านบาทที่กองทัพเรือจ่ายให้กรมสัมภากรไทยคำถามคือในเมื่อมันเป็นการซื้ออาวุธยุทธภัณฑ์ซึ่งตามประมวลกฎหมายรัษฎากรระบุยกเว้นค่าดำเนินการหรือภาษีในการจัดซื้อเรือดำน้ำที่นำเข้าโดยกองทัพเรือเหตุใดกองทัพเรือจึงต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มเรื่องนี้คือการโกงหรือมีการทุจริตหรือไม่
ต่อมาคือโครงการสร้างท่าจอดเรือดำน้ำกองทัพเรือให้บริษัท CSOC เข้ามาทำทั้งที่เมื่อเข้าไปดูรายละเอียดแล้วในการสร้างผู้รับเหมาไทยหรือกรมโยธาประเทศไทยก็ทำได้เช่นมีการขุดลอกและทำเขื่อนกันคลื่นมีการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม2หลังมูลค่ากว่า3ล้านบาทนี่เราต้องให้บริษัทจีนเข้ามาสร้างห้องน้ำให้แล้วหรืออย่างไรก็ตามบริษัทแห่งหนึ่งของไทยบริจาคเงินให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกที่มูลนิธิป่ารอยต่อซึ่งเป็นบิดาแห่งเรือดำน้ำไทยโดยประธานบริษัทนี้มีความเชื่อมโยงกับบริษัท CSOC นายกต้องให้พลเอกประวิตรมาตอบเรื่องนี้ใบเสร็จคือการที่บริษัท CSOC ไม่ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มพ.พ.36หรือแวดเพราะการจัดซื้อเรือดำน้ำในโครงการนี้ทั้งหมดได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะเป็นยุทธภัณฑ์ที่ใช้ในราชการของกองทัพเรือมูลค่าโครงการจัดหาซื้อเรือดำน้ำของกองทัพไทยมูลค่ากว่า 44,222 ล้านบาทสุดท้ายเมื่อพิสูจน์ได้ว่าบริษัท CSOC ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มประมาณ 3,095 ล้านบาทบริษัท CSOC ก็สามารถมาขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากรได้กว่าอีก 3,000 ล้านบาทสุดท้ายแล้วรัฐบาลไทยภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ก็ร่วมมือกับบริษัทต่างชาติโกงเงินภาษีประชาชนไปได้อีก 3,000 ล้านบาทฟรีๆสรุปพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่สุจริตมีพฤติการช่อฉนทุจริตต่อหน้าที่และจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญกฎหมายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีปล่อยปละละเลยให้มีการเสนอและใช้จ่ายงบประมาณในการใช้จ่ายเพื่อซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์อย่างต่อเนื่องนายยุทธพงศ์กล่าวต่อว่าพลเอกประยุทธ์ใจดำทรยศต่อความไว้วางใจของประชาชนไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนและจากความโอหังและเสพติดอำนาจของพลเอกประยุทธ์จนทำให้พลเอกประยุทธ์อยู่ในสภาพของคนเป็นโรคโอหังคลั่งอำนาจไม่อยู่ในภาวะที่จะเป็นผู้นำประเทศได้อีกต่อไปประยุทธ์เก็ตเอาท์ประยุทธ์ออกไปประยุทธ์โต้ข่าวแจกส.ส.5ล้านลั่นถุงขนมบ้าบ้าบอบอไม่ทำยันเขาแค่มาคารวะในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานในการประชุมเพื่อพิจารณายติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและ5รัฐมนตรีที่รัฐสภาในวันที่3พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงว่าเรื่องเรือดำน้ำพูดมาหลายรอบแล้วท่านก็ยังไม่เข้าใจว่าการทำสัญญาใดๆก็ต้องทำผ่านการเจรจาแบบรัฐต่อรัฐซึ่งการซื้ออาวุธจากจีนไม่เหมือนประเทศอื่นเพราะบริษัทผลิตยุทโธปกรณ์ต้องอยู่ใต้การกำกับดูแลของสถาบันที่รัฐบาลจีนเป็นผู้ควบคุมทั้งหมดเมื่อรัฐบาลจีนรับรองให้บริษัทใดทำก็จะเป็นเรื่องของแต่ละฝ่ายที่จะมอบหมายดำเนินการในการเจรจางบประมาณจึงไม่ได้ผ่านไปสู่คนใดคนหนึ่งเป็นไปตามกติกาตามกฎหมายทั้งนี้หวังว่าท่านคงจะพูดเรื่องนี้ต่อไปจนท่านไม่ได้เป็นส.ส.ตนก็ไม่อยากให้มีการพูดว่ามีคนจากกรรมธิการมักมาเรียกร้องหน่วยงานให้แลกกับการไม่วิจารณ์หน่วยงานต่างๆส่วนตนยืนยันว่าไม่เคยเรียกผลประโยชน์จากใครพยายามลดการทุจริตถ้ามีหลักฐานเพียงพอก็ให้ไปว่ากันในชั้นศาลส่วนเรื่องคำถามในการคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหารนั้นต้องมีการตรวจสอบท่านทัศนคติเป็นคำถามธรรมดาไม่ใช่เรื่องผิดปกติพลเอกประยุทธ์กล่าวยืนยันว่าไม่เคยเอากฎหมายทหารตำรวจมาปกป้องตัวเองตนปกป้องตัวเองได้ใครที่จะมาทำอะไรตนเห็นขู่กันจางข้างนอกก็ลองมาแล้วกันตนไม่ได้ท้าทายแต่คิดว่าป้องกันตัวเองได้การบอกว่าเอากำลังมาปิดกั้นที่ดินแดงเพื่อปกป้องบ้านตนนั้นเป็นการชักชวนให้คนไม่เข้าใจหรือไม่บริเวณดังกล่าวเป็นเส้นทางการคมนาคมทำให้การจราจรติดขัดแฟลตดินแดงเดือดร้อนแล้วจะทำไปทำไมจะมาจับตนได้หรือไม่ทั้งนี้ภายหลังจากนายกชี้แจงเสร็จสิ้นนายวิสารเตชะธีรวัฒน์ส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยลุกขึ้นสอบถามว่าเรื่องที่ตนพูดไปเมื่อสักครู่ค
ขณะนี้ได้ย้ายจากชั้น3มาชั้น2ประเทศจีนมีเกมเปลี่ยนหน้าแต่ประเทศไทยมีเกมเปลี่ยนหัวไม่อยากให้เป็นเรื่องจริงสงสารประชาชนทำให้พลเอกประยุทธ์ลุกขึ้นชี้แจงทันทีว่าที่กล่าวหาลั่นมีคนมาพบตนไม่ใช่คนแบบนั้นที่มีคนมาพบเพราะไม่ค่อยได้เจอกันมาคารวะให้กำลังใจตนไม่ทำบ้าๆบอๆไม่ทำถุงขนมอยู่แล้วขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe